วัสดีค่ะพบกับรักลูกพอดแคสต์ในรายการมัมอิชชู่ EP ที่7ปปอยบอกเว็บไซต์รักลูกค่ะสวัสดีค่ะแม่ดอยบรรณาธิการรักลูกค่ะ EP นี้แม่ดอยมีเรื่องหนักใจมาเล่าให้ฟังอีกแล้วไหนมีเรื่องอะไรเล่ามาจ้ามนุษย์แม่นี่ช่างเป็นผู้ที่มีความหนักใจกันในทุกเรื่องเนาะก็อย่างที่บอกว่าบางบ้านหรือเด็กบางคนก็ยังเรียนออนไลน์กันอยู่ค่ะป้าปอยแล้วก็มีลูกของเพื่อนเราที่ออฟฟิศเนี้ยแหละเขาก็มาเรียนออนไลน์ที่ออฟฟิศเนี้ยเราก็สังเกตเห็นว่าเอ้ยคือเราก็เข้าใจเขาแหละว่าการเรียนออนไลน์อย่างที่เรารู้กันเนาะก็อย่างที่เราเห็นข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยเด็กไม่ได้เรียนแค่อยู่หน้าจอเดียวนะคุณพ่อคุณแม่เขามีหน้าจอ2 3 4ซึ่งมันประจักษ์เห็นกับตาของเราเลยก็คือเขาเรียนอยู่เขาฟังอยู่แต่ด้านล่างนั้นก็จะมีซีรีส์เกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆเราก็เป็นห่วงแหละแต่ว่าก็ปิดตาข้างนึงเพราะว่ามันก็มีความเครียดหรืออะไรไปตามวัยอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราก็รู้ว่าการที่ลูกเรียนที่บ้านหรือเรียน from home มันมี learning loss อยู่แล้วอย่างที่เราเคยคุยกับอาจารย์ยศวีเนาะว่าลูก loss ยังไงซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ไปตามฟังผลกระทบหรือวิธีการรับมือของการที่ลูก learning loss ได้นะคะแต่ว่า EP เนี้ยเราก็เลยอยากจะรู้ว่าในฐานะที่ป้าปอยอ่ะก็เรียกว่าเป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญอยู่ในโลกโซเชียลหรืออยู่ในโลกออนไลน์อินเทอร์เน็ตของเรามันจะมีวิธีการป้องกันป้องปรามเลือกเครื่องมืออะไรที่มันจะช่วยลูกของเราเอาจริงไม่ช่วยลูกหรอกช่วยเราเองเนี่ยแหละที่จะรู้สึกว่าเอ้ยลูกอยู่ในโลกออนไลน์หรือโลกอินเทอร์เน็ตที่มันกว้างใหญ่ไพศาลได้อย่างปลอดภัยอยากให้ป้าปอยช่วยแนะนำวิธีการใช้งานเหล่านี้นิดนึงอะค่ะได้ค่ะก็โอ้แม่ดอยกเป็นกูรูเลยรู้สึกเขินเอาเป็นว่าเราอยู่มานานนี่แหละอย่างเราเอาเป็นว่าเราไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงเลยเอาเป็นว่าเราเป็นคนที่ใช้เครื่องมือดิจิตอลสำหรับการเลี้ยงลูกดีกว่าเรื่องใช้เครื่องมือดิจิตอลสำหรับการเลี้ยงลูกอันนี้เราจะแนะนำได้นะคะเพราะว่าอย่างที่แม่ดอยบอกคือป้าปอยก็เห็นเรื่องแบบนี้มาค่อนข้างเยอะซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่หลานของเราเนาะที่เราดูแลนะคะก็จะเป็นหลานของคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนลุงพ่อคุณแม่หลายๆคนเลยที่ปรึกษามาสิ่งที่ต้องคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนนะคะก็คือว่าไม่ว่าเราจะแนะนำวิธีอะไรไปไม่ว่าเราจะบอกอะไรไปก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถทำได้ 100% เพราะว่าเราเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ทุกคนมากๆเลยก็คือว่าเอ้ยงานเราก็ต้องโฟกัสถูกไหมแล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนไปเหลือกตามองหรือเอาเวลาที่ไหนไปนั่งเรียนกับลูกเพื่อจะบอกเขาว่าหนูต้องเรียนเต็ม 30-40 นาทีนะลูกหนูอย่าไหลคือมันไม่สามารถทำได้ 100% อยู่แล้วค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยอย่างที่แม่ดอยบอกคือเราน่าจะต้องมีวิธีการป้องกันในเบื้องต้นเพื่อในระหว่างที่เราป้องกันเนี่ยมันจะทำให้เขาเรียนรู้เรื่องการควบคุมและรับผิดชอบตัวเองไปด้วยเขาจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรสิ่งที่เขาต้องทำคืออะไรนะคะนี้มาพูดถึงเครื่องไม้เครื่องมือกันสักนิดนึงหรือวิธีการที่จะทำให้ลูกไม่ไหลไปกับตัวเว็บไซต์อะไรเนี่ยป้าปอยขอแนะนำ3วิธีง่ายๆเป็นง่ายมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียหรือเครื่องมือใดๆนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนแต่เครื่องมือที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกมีแน่นอนแต่วันนี้เอาเครื่องมือง่ายๆเริ่มจากสิ่งที่ลูกใช้เรียนออนไลน์มันจะมีแอปพลิเคชันอยู่แล้วถูกไหมแม่ดอยที่เป็น Zoom ลูกผ่านแอปพลิเคชันก็โอเคแต่อย่าลืมว่าเครื่องมือที่ลูกเข้าเนี่ยมันคือตัวแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ซึ่งมันมีเบราว์เซอร์เข้าเว็บไซต์อยู่นี่สิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าเบื้องต้นข้อแรกก็คือว่าเปิดโหมดการควบคุมที่ตัวเบราว์เซอร์เลยขอแนะนำที่ตัวเบราว์เซอร์ที่ใช้งานหลักๆก่อนก็อย่างเช่นChrome นะคะหลายๆคนจะใช้ Google Chrome ในการอย่างคุณพ่อคุณแม่ก็จะเข้าในการใช้งานเราเปิดเบราว์เซอร์ที่เป็น Chrome ขึ้นมานะคะพอเปิดปุ๊บคุณแม่ดูที่ด้านขวามือบนจะมีเม็ดเล็กๆ3เม็ดตรงนั้นที่เรียกว่า Setting นะคะกดปุ๊บจะเห็นดรอปดาวน์ลงมาให้คุณแม่ไปที่ Settingพอไปที่ setting แล้วเนี่ยค่ะให้เข้าไปที่ section ของ privacy and security พอเข้าไปปุ๊บกดตรง security อีกรอบหนึ่งพอกดปุ๊บจะเจอส่วนที่เรียกว่า advanced นะคะตรง advanced ตรงนี้ค่ะให้คุณพ่อคุณแม่เลือก bullet ที่2 bullet ที่2จะเขียนว่า with
แล้วก็มีดรอปดาวน์ตรงดรอปดาวน์นี่แหละค่ะตรงนี้แหละคือหัวใจสำคัญก็คือว่าให้คุณแม่เลือกว่าเป็น clean browsing family filter กดคลิกปุ๊บปิดเบราว์เซอร์เปิดขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงคราวนี้ตัวนี้ก็จะสามารถช่วยกรองตัวเว็บไซต์ได้เบื้องต้นเป็น family filter family filter ทำหน้าที่อะไรเช่นการเข้าเว็บไซต์ที่เป็นการพนันเว็บโป้เว็บเกมเว็บที่มีเนื้อหารุนแรงอันเนี้ยก็จะฟิลเตอร์ทำให้ไม่สามารถเข้าได้อันนี้เบื้องต้นนะคะก็คือกันไว้ตั้งแต่ตัวเบราว์เซอร์เลยแม่ดอยทีนี้มันก็อาจจะมีอักซิเดนต์บ้างอาจจะมีการหลุดบ้างใดๆบ้างก็มาสู่วิธีที่2นะคะวิธีที่2คือการใช้เครื่องมือเสริมเข้าไปนะคะถ้าในคำศัพท์ของการใช้งานเนี่ยเราจะเรียกว่า extension หรือ add on นะคะวิธีการทำงานก็คือว่าคุณแม่เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะก็คือว่า chrome.google.com/webstore นะคะเข้าไปปุ๊บ search มีกล่อง search ให้หาเราแนะนำป้าปอยแนะนำตัวหนึ่งซึ่งตอนนี้ใช้งานกับหลานอยู่ก็ใช้งานได้ค่อนข้างเวิร์กเลยก็คือว่าชื่อเว็บว่า Bloxy Web Filter นะคะคลิกหาพอคลิกหาปุ๊บมันจะเป็นไอคอนสีฟ้านะคะไอคอนสีฟ้าคุณพ่อคุณแม่กดว่า Add to Chrome ได้เลย Add to Chrome ก็คือเขาจะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งบน Chrome ไปให้นะคะทันทีที่ติดตั้งวิธีสังเกตง่ายๆคือว่าคุณแม่เปิดเบราว์เซอร์ Chrome ขึ้นมานะคะด้านท้ายกล่องใส่ URL จะมีไอคอนสีฟ้าเป็นรูปตัว B อยู่ถ้าใครเจออยู่นะคะรูปตัว B ทันทีที่กดตรงนี้ปุ๊บเข้าไปที่ออปชันพอออปชันปุ๊บคราวนี้สนุกสนานเลยแม่ดอยก็คือออปชันตรงนี้ใช้ทำอะไรออปชันตรงนี้จะเปิดออกมาให้เราสามารถฟิลเตอร์ได้ทั้งตัวเว็บไซต์ URL คำศัพท์ที่อยู่ในคอนเทนต์หรือบล็อกไปถึงขั้น YouTube Channel เลยนะเช่นการใช้งานนะคะสมมติว่าเราจะเริ่มต้นจากการทำเว็บฟิลเตอร์ก่อนนะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเขาจะมีลิสต์มาให้เลยว่าอย่างเช่นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ business ให้ allow ไหมอนุญาตไหมให้บล็อกไหมก็คือไม่ให้เข้าเลยหรือให้ warning ให้ขึ้น warning ขึ้นมาว่าเอ๊ะอย่าเข้านะไม่ปลอดภัยนะอันตรายนะไม่อนุญาตนะแบบนี้หรือเปล่านะคะก็จะมีหลายส่วนอย่างเช่นเว็บที่มีเนื้อหาความแรงเว็บเกมเว็บพนันเว็บสื่อลามกอนาจารใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถบล็อกได้เลยอันนี้บล็อกเว็บไซต์ทั้งหมดแต่ในกรณีที่มันก็มีโอกาสนะคะที่บางเว็บไซต์เนี่ยลอดหูลอดตาการฟิลเตอร์แบบนี้มาได้มันมีอีกหนึ่งวิธีก็คือว่าให้ไปที่ URL filter URL filter ก็คือว่าเอาชื่อเว็บแปะลงไปเลยค่ะสมมุติแม่ดอยมีลิสต์เว็บไซต์10รายชื่อเนี้ยที่ลูกเข้าบ่อยมากเข้าแล้วถลายไปไกลมากหรือมีความเสี่ยงเงี้ยค่ะใส่ไปเลย10ชื่อแล้วกด submit ทันทีที่ลูกเข้า10เว็บไซต์นี้ก็จะเข้าไม่ได้มันก็จะมีความเก๋ของมันตรงนี้นะคะอ่ะมาที่ YouTube กันบ้างก็คือ YouTube เนี่ยสามารถบล็อก channel ได้ allow channel ได้เหมือนกันก็คือว่าถ้ามีชื่อของ channel มีURL ของ channel ก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยอันนี้คือวิธีที่2นะวิธีแรกย้ำกันอย่างนี้วิธีที่แรกก็คือตั้งค่าที่ตัว Chrome เลยวิธีที่2ก็คือวิธีนี้ก็คือว่าดาวน์โหลดตัว extension มาแปะนะคะแล้วเราก็กำหนดการตั้งค่าต่างๆส่วนวิธีที่3ก็เป็นวิธีที่เรากระโดดไปที่ YouTube เลยแม่ดอยเพราะว่า YouTube เนี่ยน่าจะเป็นอีก1เครื่องมืออีก1โซเชียลมีเดียเนาะเราใช้แพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลมีเดียแบบเนี้ยที่ลูกเราจะไหลบ่อยมากนะคะทีนี้วิธีการตั้งค่าใน YouTube เนี่ยมันก็ตั้งค่าได้หลายแบบเพราะว่าเราสามารถแอดชื่อลูกเราเข้าไปด้วยได้ซึ่งอันนี้ก็จะแอดวานซ์ไปอีกระดับนึงวิธีง่ายๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่เลยไม่ต้องแบบไปหาวิธีที่เป็นขั้นตอนซับซ้อนก็คือว่าเข้าไปที่เซตติ้งนะคะของ YouTube ที่เราล็อกอินเอาไว้ด้วยชื่อของเราเนี่ยแล้วเข้าไปที่ตัว Restrict Mode ก็คือโหมดควบคุมถ้าใครเห็นสัญลักษณ์ว่า off อยู่นะคะให้ไปเปิดให้เป็น active ซะ active ปุ๊บมันจะกลายเป็นสีฟ้าก็คือตัวเนี้ย on แล้วนั่นหมายความว่าคอนเทนต์ใน YouTube channel ที่ได้รับการลงทะเบียนว่าเป็นเนื้อหารุนแรงมีการพนัน
มีความลามกอนาจารหรือเปล่ามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุ13ปีลงมาจะถูกบล็อกทั้งหมดก็คือลูกจะไม่สามารถเห็นคอนเทนต์เหล่านั้นได้เลยแม้กระทั่งการเสิร์ชหานะคะเพราะฉะนั้นนี่คือ3วิธีง่ายๆที่จะควบคุมการทำงานบนอุปกรณ์ที่ลูกใช้งานอยู่ที่แม่ดอยบอกว่าเอออุปกรณ์ของลูกก็ควรจะเป็นของลูกเลยเนาะเพราะฉะนั้นนอกจากการที่จะเราจะไม่ดาวน์โหลดพวกโปรแกรมเกมหรืออะไรมาให้ลูกในนี้แล้วอะค่ะตัวเบราว์เซอร์เองที่ลูกใช้งานอาจจะต้องมีการควบคุมแบบนี้ด้วยเพราะสิ่งที่เราห้ามไม่ได้อีกอย่างนึงก็คือว่าเด็กอะค่ะพอเวลาโตขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเครื่องมือดิจิตอลอะเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ได้ดีนะแม่ดอยเช่นถ้าสมมติว่าถูกไหมคะถ้าสมมติอย่างวันก่อนหลานของเราเนาะถามว่าป้าครับไข้หัวลมคือยังไงอ้าวไข้หัวลมคือยังไงเราเองเราเรียนรู้พวกเรื่องพวกนี้มานานเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะป้าเองก็แบงๆข้อมูลพวกนี้สิ่งที่เขาทำคือเขาต้องเข้าอินเทอร์เน็ตในการเซิร์ชหาเพราะฉะนั้นพอเด็กโตขึ้นนะคะการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้ยังสำคัญแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องช่วยกันทำให้เขารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรตรงไหนเข้าได้ไม่ได้เพราะว่ามองไกลสายตาเชื่อไหมแค่2นาทีอะสามารถไหลไปได้ไกลเลยนะเขาอาจจะคลิกต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือขั้นตอนและวิธีเบื้องต้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สามารถตั้งค่าได้เองเนาะไม่จำเป็นต้องมีความรู้อะไรมากมายในเรื่องของออนไลน์ดิจิตอลหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะคะคุณสามารถเริ่มได้เลยแล้วก็ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่แม่ดอยบอกว่ามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของเครื่องมือนะที่พ่อแม่เข้าไปควบคุมและช่วยดูแลแต่ในขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องช่วยสอนสิ่งสำคัญสำหรับลูกด้วยในโลกอนาคตนั่นคือคำที่เรียกว่า digital literacy ถูกไหมแม่ดอยเรื่องนี้เป็นยังไงไหนลองเล่ากันดูฟังคำอาจจะยากเนาะมีคำว่า literacy แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันคือการรู้เท่าทันของการใช้งานโลกดิจิตอลหรือว่าการใช้เครื่องมือการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำว่าดิจิตอลลิทเทอเรซีอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าการแค่คุณรู้จักว่าคุณจะใช้ iPad แท็บเล็ตมือถือยังไงใช้ให้เป็นน่ะมันไม่เหมือนกับแบบคนก็จะเข้าใจว่าโอ๊ยลูก1ขวบครึ่งเนี่ยตอนนี้เขาสไลด์เราเรียกอะไรนะสไลด์ไถหาอะไรได้แล้วซึ่งตัวเนี้ยน้อยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่ดิจิตอลลิเทเรซีคือการรู้คุณรู้โทษรู้ใช้งานเครื่องมือดิจิตอลอย่างถูกต้องนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ความรู้เรื่องนี้กับลูกให้เหมาะสมกับวัยนะแต่ละวัยก็จะมีการเรียนรู้ที่มันแตกต่างกันไปในเรื่องของการใช้เครื่องมือหรือการรู้จักโลกอินเทอร์เน็ตที่อย่างที่ป้าปอยบอกว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยอ่ะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างทั้งข้อดีข้อเสียที่เราควรจะต้องรู้ค่ะซึ่งลูกดีเอ็กซ์เพิร์ทของเราอะค่ะรายการของเราเคยคุยเรื่องนี้กันไว้แล้วนะคะกับอาจารย์ถามใน EP ที่15ค่ะในเรื่องของการชวนพ่อแม่รู้เท่าทันสื่อคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถไปฟังวิธีการรับมือเพราะสื่อมันมีหลากหลายมากมายเลยเราอย่างที่บอกว่าเราในฐานะที่เราต้องเลี้ยงลูกในยุคนี้เราควรจะมีความรู้คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถย้อนกลับไปฟัง EP นี้ได้นะคะส่วนวันนี้ค่ะสำหรับมัมอิชชูของเราก็รู้สึกว่าดอยก็จะให้วิธีการเคล็ดลับแหละที่กันจะบอกว่าเราจะมีดิจิทัลลิเทอเรซีกับลูกยังไงเบื้องต้นก็คือ1คอนเทนต์มี4 C นะคะปอย1คอนเทนต์เราควรจะเลือกใช้เนื้อหาที่มีประโยชน์เพื่อการเรียนรู้และน่าเชื่อถือGoogle เราก็ต้องบอกเลยว่า Google หรือว่า YouTube หรือว่าเว็บเบราว์เซอร์ที่สามารถให้ลูกหาข้อมูลเนี่ยให้ลูกรู้ไว้ว่ามันคือห้องสมุดห้องใหญ่อ่ะคุณเมื่อก่อนอ่ะเราไม่มี Google นะถ้าพูดถึงมันแบบเป็นในยุคที่เราต้องเดินไปห้องสมุดแต่ตอนนี้ลูกมีห้องสมุดห้องใหญ่หรือมีการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่ลูกอยากจะรู้อะไรลูกก็เสิร์ชอันนี้ค่ะต้องบอกให้ลูกรู้ว่ามันมีประโยชน์สำหรับการเรียนรู้และตอบสนองการเรียนรู้ของเขาอย่างไรอันนี้เราต้องสอนนะว่ามันมีประโยชน์ในการหาข้อมูลอันที่สองคือคอนแทคการติดต่อกับคนอื่นต้องสอนลูกไว้เสมอเลยค่ะแล้วก็ย้ำว่าเมื่อเราคุยกับคนในแชทในโลกออนไลน์ต้องปกปิดข้อมูลส่วนตัวของตัวเองชื่อจริงนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แชร์โลเงี้ยอย่าบ้านอยู่ไหนอยู่โรงเรียนอะไรชั้นอะไรพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยคือเราควรจะสอนให้ลูกปกปิดข้อมูลส่วนตัวอย่างต้องสอนแบบจริงจังว่าเป็นบ้านเป็นหมอว่าอย่าไปบอกบ้านให้ใครรู้หนูอยู่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการป้องกันอาชญากรรมเบื้องต้นที่เราสอน
ับลูกเราได้นะคะป้าปอยอันที่3คือคอนดักต์อันนี้ก็คือการกำกับควบคุมการใช้สื่ออันนี้ก็ย้อนกลับมาที่บ้านการสร้างระเบียบวินัยในการใช้สื่อออนไลน์การแม้แต่การดูทีวีการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้แท็บเล็ตคุณพ่อคุณแม่ควรจะกำหนดเวลาและเข้มงวดกับเวลาเหล่านั้นด้วยท่าทีที่อ่อนโยนแต่ขึงขังนะคะ1ชั่วโมงก็คือ1ชั่วโมงตามการใช้งานก็ต้องตามวัยขวบครึ่งก็ไม่ควรเกิน30นาที2ขวบก็ไม่ควรเกิน1ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะคือได้ว่าข้อมูลของการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมกับระยะเวลาได้ว่าคุณพ่อคุณแม่รู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องควบคุมมันอย่างจริงจังเพราะว่ามันไม่ได้มีผลกระทบกับการที่แค่ลูกถูกล่อลวงมันมีผลกระทบกับสุขภาพร่างกายที่เราเคยคุยกันว่าจ้องจอนานตาก็ล้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้ลูกไม่อยากไปทำอย่างอื่นอันที่4ก็คือคอนแทรคค่ะสร้างข้อตกลงในการใช้งานอินเทอร์เน็ตใช้ได้แต่ต้องไม่กระทบกับกิจวัตรประจำวันการกระทบกับการเรียนซึ่งอันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องกำหนดแล้วแหละว่าจะต้องแค่ไหนอันไรยังไง4ข้อเนี่ยค่ะคอนเทนต์คอนแทรคคอนดักต์แล้วก็คอนแทรคเนาะก็คือก็ต้องระมัดระวังการใช้สื่อกันอย่างจริงๆอย่างที่บอกว่ามันมีโทษมันมีคุณมันอยู่ที่พ่อแม่และป้าปอยว่าจะต้องเลือกใช้สอนลูกยังไงข้อ2ต่อมาก็คือพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สื่อวางถือโทรศัพท์วางถือแท็บเล็ตมันก็จะทำให้ลูกเรียนรู้ว่าโลกใบนี้มันไม่มีอะไรเลยนอกจากโทรศัพท์มือถือกับแท็บเล็ตหรือทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตการใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างถูกต้องนะคะให้ลูกรู้ว่าสิ่งนี้มันคือการใช้งานการใช้เรียนรู้มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตของเราอันนี้เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเพราะลูกก็ดูเราอยู่ว่าเราใช้งานมันยังไงนะคะอันที่สามก็คืออุปกรณ์ของลูกตอนนี้ลูกเรียนออนไลน์กันนะคะสมมติว่าเราใช้คอมพิวเตอร์หรือให้แท็บเล็ตเขาอะต้องมีเฉพาะแอปพื้นฐานที่เขาใช้สำหรับการเรียนเท่านั้นนอกจากการติดตั้งเครื่องมือป้องกันต่างๆอย่างที่ป้าปอยบอกแล้วอะมันควรจะจำกัดไม่กี่แอปอะที่ลูกสามารถใช้ได้แอปเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ควรจะมีมันควรจะมีอยู่ในเครื่องของคุณพ่อคุณแม่ถ้าอยากเล่นมาขอและอีกอันนึงก็คืออันที่4ก็คือการตั้งค่ารหัสผ่านในการซื้อไอเทมเหล่านี้นั้นไม่ควรบอกลูกเขาจำได้นะคะกดอะไรอย่างเงี้ยเขาจำได้ใช่ต้องให้เราเป็นคนซื้อเพราะแอปบางอันอ่ะมันแอป in purchase ไงมันกดแล้วมันไหลเรื่อยๆอะไรเงี้ยหมดเป็นหมื่นเงินก็มีมาแล้วนะคะเพื่อนที่ออฟฟิศเราอะไรเงี้ยลูกกดไหลเราก็รู้สึกว่าข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้หรือข้อปฏิบัติเหล่านี้มันก็จะช่วยป้องกันลูกจากการที่ลูกถูกคุกคามได้เนาะอาชญากรรมทางโลกออนไลน์หรือว่าการถูกไซเบอร์บูลลี่อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องย้ำแล้วก็ระมัดระวังกันเป็นอย่างมากในเรื่องถ้าว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าเราห้ามลูกไม่ได้ขณะที่เราก็ไม่มีเวลาที่จะไปนั่งเฝ้าเขาอยู่ตลอดเวลาการให้หนึ่งคือที่พี่วายบอกคือการให้เครื่องมือที่เหมาะสมการติดตั้งการป้องกันจากเราและการที่เราให้ความรู้กับลูกสอนลูกอย่างสม่ำเสมอในเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ลูกใช้งานอย่างมีประโยชน์ได้อย่างจริงๆนะคะป้าปอนถูกต้องเลยแม่ดอยที่พูดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุปกรณ์ป้องกันให้พร้อมลูกเราต้องให้เขาเรียนรู้สิ่งที่เขากำลังจะเรียนรู้สามเราเองเป็นแบบอย่างที่ดีมากน้อยแค่ไหน EP นี้เราไม่ได้มาบอกว่าคุณต้องเป็น the best parent นะ ไม่มีใครเป็น the best หรือ perfect parents ค่ะทุกคนจะมีช่องว่างช่องโหว่เล็กๆแต่คุณแค่ดู the best นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะบอกพ่อแม่นะคะคุณเป็น working parents คุณจะทำงานตลอดเวลาไม่มีใครว่าเลยค่ะเพราะนั่นคือเรากำลังสร้างครอบครัวเรากำลังเอาพูดง่ายๆหารายได้ไหนจะค่าเทอมไหนจะค่ากินไหนจะค่าอินเทอร์เน็ตที่ลูกใช้นี่แหละไหนจะค่าหน้ากากอนามัยใช่แต่คุณอย่าลืมว่าชีวิตครอบครัวไม่ได้มีแค่การทำงานมาสร้างเขาเรียกว่าสร้างฐานด้านรายได้เท่านั้นแต่คุณกำลังสร้างฐานของคนก็คือลูกของเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องง่ายๆเอาเรื่องง่ายๆเลยนะคะใครที่เป็น working parents ทั้งหมดทันทีที่กลับถึงบ้านคือเวลาพักผ่อนคุณวางเครื่องมือเลยค่ะคุณแค่ทำให้ได้
1หรือ2ชั่วโมงกับการที่นั่งอยู่กับลูกไม่ว่าจะนั่งดูทีวีด้วยกัน30นาทีนั่งกินข้าวด้วยกันบนโต๊ะหรือนั่งเล่นด้วยกันขอแค่1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงที่คุณไม่หยิบมือถือเลยนี่คือขั้นแรกของความสำเร็จนะคะทำไม่ได้เราขอแค่นี้เราขอแค่นี้วางไว้ก่อนทิ้งข้อความเลยค่ะใช่เพราะสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้คืออะไรรู้ป่ะแม่ดอยอ๋อเวลาของครอบครัวคือมันไม่มีอะไรมากวนเวลากินข้าวหนูสามารถกินข้าวได้โดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือแล้วกินไปไม่ต้องยิ้มกับมือถือในขณะที่เราควรจะเงยหน้าแล้วยิ้มกับคุณพ่อคุณแม่แบบแม่ถามว่าเออวันนี้โรงเรียนเป็นยังไงหนูชอบอะไรมันควรจะมีโมเมนต์อย่างนี้หรือแม้กระทั่งชั่วโมงของการเล่นเพราะเด็กส่วนใหญ่ตอนนี้ค่ะเวลาเราโฟกัสเราจะเห็นเราจะรู้ว่าเด็กเนี่ยเรียนรู้ผ่านการเล่นแต่ทันทีที่เขาเล่นนะการเล่นมันไม่ใช่การเล่นคนเดียวไงการเล่นมันควรจะมีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ถ้าคุณพ่อคุณแม่วางมือถือได้สักชั่วโมงหนึ่งอะแค่ไม่เหลือบนะไม่ต้องเหลือบไม่ต้องหยิบขึ้นมาเอ๊มีใครไลน์มาบอกหรือเปล่ามีใครมาขอแค่ชั่วโมงเดียวค่ะเขาจะรู้เขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องการเล่นอย่างเดียวนะแม่ดอยเขาจะเรียนรู้ว่าเขามีชั่วโมงของความรับผิดชอบเหมือนที่เราจะชอบพูดกับหลานว่า30นาทีเองลูกเรียน30นาทีเองลูกทำไมหนูยังทำไม่ได้ใช่เราพูดได้ค่ะแต่เด็กอ่ะเขาไม่ได้เรียนรู้ผ่านสิ่งที่เขาได้เห็นแต่ถ้าเราทำให้เห็นว่านี่ไง1ชั่วโมงพ่อกับแม่เล่นกับหนูได้เป็นชั่วโมงคุณภาพเป็นความรับผิดชอบของเรา3คนที่เราจะมาเล่นด้วยกันเขาก็จะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้เอ้ยวันนั้นฉันยังทำได้เลยฮึบเรียนอีกแค่30นาทีจะเป็นอะไรไปเดี๋ยวก็ได้เล่นกับคุณพ่อคุณแม่แล้วนั้นสิ่งที่เราเล่ามาใน EP นี้หรือมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าดู the base นะคะเรียนออนไลน์ยังไงก็มาแน่นอนในอนาคตป้าปอยคิดว่าบางวิชาเรียนบางวิชาเรียนอาจจะต้องเรียนออนไลน์แล้วแหละถูกต้องค่ะเครื่องมือมาแล้ว2การสอนลูกมาแล้ว3คือการที่เราใช้เวลาด้วยกันแบบนี้แหละค่ะป้าปอยว่าสำคัญแม่ดอยก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้กับลูกกับน้องมิมด้วยเพราะว่าแต่เอาจริงๆอ่ะเราก็จะเห็นว่าเด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับวิธีการเรียนรู้ของเด็กเหมือนกันเช่นน้องบางคนเนี่ยพอเวลาได้เครื่องมือดิจิตอลไปเนี่ยเขาใช้ในการเรียนรู้นะเราอย่าไปจัดเด็กว่าโอ๊ยเล่นมือถือดูอีกแล้วดูคลิปอีกแล้วเด็กบางคนพอเวลาเราไปดูปุ๊บอ้าวเขาเซิร์ชนะหาข้อมูลหาภาพประกอบหาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและวิธีการเรียนรู้ตึงไปพาลูกลดหย่อนลงมายังไงถ้าหลวมไปเข้มขึ้นมาอีกนิดด้วยกติกายังไงป้าปอยคิดว่าแบบนี้ค่ะน่าจะทำให้การเรียนรู้ของลูกเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ตึงมากเกินไปคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ประสาทเสียเราใช้คำว่าไม่ประสาทเสียกับการที่แบบเรียนหรือเปล่าทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่แคร์เนาะแม่ดอยโอเคครบถ้วนข้อมูลวันนี้ก็เอาวิธีการที่เราไปที่เราบอกอะค่ะไปลองปรับใช้ดูนะคะซึ่งก็เริ่มต้นจากที่คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยแหละค่ะเราให้เครื่องมือไว้หมดแล้วที่เหลือก็ลดทำมันทดลองทำแล้วติดตามผลค่ะผลลัพธ์มันก็จะชื่นใจอย่างที่เราสองคนได้ลองทำกันมาแล้วนะคะค่ะตอนนี้หลานเราก็เรียนเป็นเรียนนะหลานเราคือตอนนี้เรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นรู้ชั่วโมงรับผิดชอบของตัวเองนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่ติดตามมัมอิชชู่ EP นี้นะคะแล้วติดตามฟังมัมอิชชู่จากรักลูกพอดแคสต์ได้อีกใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะงาสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ